ช่วงที่เด็กแท้ชาวบ้านวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพระนักพัฒนาท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านนี้นะครับมีแนวทางในการพึ่งตนเองที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งพระท่านนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์แห่งแดนอีสานนะครับท่านจะมีแนวทางอย่างไรน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับเมื่อมีดินต้องมีป่ามีฟ้าต้องมีฝนมีคนต้องมีคุณธรรมถ้าดินไร้ป่าฟ้าไร้ฝนคนไร้ธรรมอะไรจะเกิดขึ้นเป็นทางสุขหรือทางทุกข์ก็มองเห็นกันชัดแหมหลวงพ่อครับคาถาปลุกใจของหลวงพ่อเนี่ยฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับชักอยากทราบแล้วสิครับว่าหลวงพ่อทำอย่างไรให้ดินมีป่าฟ้ามีฝนคนมีธรรมล่ะครับปกติดั้งเดิมตรงนี้ไม่มีน้ำให้อาบหรอกคิดว่ามานอนคิดกลางคืนพอดีมันฝนตกฝนตกมันไหลจากชายคากุฏิเล็กๆกระต๊อบน้อยของเราเนี่ยตามดูมันย้อยแล้วมันไหลไปไหนมันก็ลงสู่ร่องทางถ้าเรามีทำนบอันหนึ่งกั้นจากนี้ไปนี่ถึงนั่นเราต้องได้น้ำแน่นอนก็เลยชวนชาวบ้านบอกว่ามาปั้นทำนบกันเถอะชาวบ้านเขาบอกโอ้ไม่มีผีบ้าตัวไหนหรอกจะไปขุดหินลาดหลวงพ่อก็ไปซื้อจอบมา2โหลอาศัยไผ่2กอที่หน้าทำรบเนี่ยตัดแล้วก็สารพวงขีทำหาบเองขุดเองทำงานอยู่4ปีหมดจอบไป2โหลทีนี้พอน้ำใช้งานดีแล้วชาวบ้านมันก็มาเอาขนน้ำชาวบ้านบางคนก็มาถามบอกเนี่ยเวลาชวนมาปั้นมาขุดเขาไม่ยอมช่วยเวลาเขามาขนไปหลวงพ่อไม่หวงน้ำเลยบอกไม่หวงหรอกถ้ามันหมดเป็นยังไงล่ะหมดก็จะได้รู้ว่าปริมาณการใช้มันไม่พอแล้วจะขุดมันอีกเขาบอกพูดกับพระบ้านไม่รู้เรื่องคุณของต้นไม้มันก็มีฉะนั้นเมื่อเรากินเราใช้มามากแล้วเราจำเป็นจะต้องตอบแทนกลับคืนให้สู่แผ่นดินได้ยังไงถ้าว่าคิดว่าทำยังไงเราจะทำผ้าห่มสีเขียวให้ห่มแม่ธรณีให้ได้ด้วยแนวคิดการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชนหลวงพ่อบัญญัติอนุตตโรจึงสร้างโครงการเพื่อชุมชนให้เกิดขึ้นมาอีกมากมายเช่นธนาคารโคกระบือและธนาคารข้าวอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เพื่อการเกษตรทั้งราชการเขาบอกว่าขอตั้งเป็นชื่อธนาคารโคกระบือได้ไหมเราก็เริ่มต้นจากควาย93ตัวก็มีการเปิดธนาคารควายทีนี้เมื่อมีควายแล้วเราก็เก็บค่าเช่าจากชาวบ้านตัวละ9ถัง10ถังเนี่ยที่เขาไปทำนาใช้แรงงานอยู่ก็เอาข้าวมาแล้วก็เห็นว่าเมื่อมีข้าวมาแล้วต้องสร้างยุ้งข้าวก็เลยทำเป็นธนาคารข้าวเพื่อชาวนาผู้ขาดแคลนในฤดูปักดำแต่เราก็คิดว่าจะเอาควายเอาข้าวเนี่ยพัฒนาคนเมื่อเขามายืมข้าวไปเอาควายไปก็เหมือนกันพ่อบ้านแม่บ้านต้องเลิกอบายมุขบางคนเขามุ่งดีก็เลิกได้จริงๆแล้วก็เลยบอกว่าจะเอาควายเนี่ยพัฒนาคนก็ได้ผลอยู่พอสมควรการอนุรักษ์สมุนไพรลดการใช้สารเคมีและก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กแม้กิจกรรมด้านการพัฒนาของหลวงพ่อบัญญัติจะมีมากมายในแต่ละวันแต่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งกิจของสงฆ์และนี่แหละครับหลวงพ่อบัญญัติอนุตตโรพระนักพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านแห่งจังหวัดนครราชสีมาผู้ไม่เคยย่อท้อต่อความเหนื่อยยากในการที่จะทดแทนคุณแผ่นดินเกิด